ี้คุยกันกับคุณพันงามอารยวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์สอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ราคาทองคำขยับขึ้นมาอยู่พอสมควรนะฮะค่ะใช่ค่ะก็เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะครับหลังจากที่ทางด้าน ECB นะคะก็พูดว่าทาง ECB ก็ดำเนินมาตรการ QE ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาส่วนแนวต้านแรกจะอยู่ที่ 1,200 เหรียญ นะคะแล้วก็ถัดมา 1,210 นะคะส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,185 แล้วก็ 1,180 ค่ะก็คือในช่วงเช้าเนี่ยเราบอกว่าถ้าผ่านแนวต้าน 1,190 เนี่ยให้ follow long นะคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง 1,200 เหรียญได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่กลับมาเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนใช่ไหมครับยังไม่ใช่เป็นขาขึ้นนะคะต้องให้ผ่าน 1,200 เหรียญไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่แต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับค่ะแล้วลงทุนก็คลายความกังวลในเรื่องเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงไปนะคะเพราะว่าเฟดก็อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสที่3หรือว่าไตรมาสที่4นะคะไม่ใช่ขึ้นในเร็วนี้นะคะรวมถึงก็มีการปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐลงเหลือ GDP ปีนี้ลงเหลือ 1.8 ถึง 2.0 นะคะรวมถึงอัตราดอกเบี้ยช่วงสิ้นปีนี้ก็คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.6 นะคะ 0.6 เท่านั้นนะคะส่วนปีหน้าเนี่ยปีนี้อยู่ที่ 0.625% นะคะส่วนปีหน้าอยู่ที่ 1.625% ซึ่งก็ต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้ในครั้งก่อนนะคะอืมครับเรามองว่ามีโอกาสที่จะทะลุ 1,200 เหรียญได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ในช่วงนี้ดูว่ามีต้องรอดูที่ 1,200 เหรียญ นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่สำคัญอีกแนวนึงถ้าหากว่าผ่าน 1,200 เหรียญได้เนี่ยตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะกลับเป็นขาขึ้นได้นะคะครับทางฝั่งของ Go Futures บ้านเราล่ะครับตอนนี้เราแนะนำลงทุนในซีรีส์ไหนแล้วก็ที่นำรับแนวต้านเป็นยังไงบ้างครับค่ะซีรีส์ M นะคะ GFM 15นะคะครับก็แนวต้านอยู่ที่ 19,180 แล้วก็ 19,330 นะคะส่วนแนวรับก็อยู่ที่ 18,880ครับนะคะค่ะแล้วก็ 18,800 ค่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะ